จริงๆแล้วสิ่งที่ Local Alight ทำก็คือการนำอีกมิตินึงของความยั่งยืนมาเป็นจุดขายนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่จะขายได้เนี่ยเราเองต้องเข้าใจก่อนครับว่าความยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไรถ้ายั่งยืนในความหมายของเราของ Local Alight ก็คือการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันส่งผลไปในทางบวกแล้วที่สำคัญมันต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับคนรุ่นหลังอะไรนั่นก็เรียกว่าการเที่ยวแบบยั่งยืนตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงครับอย่างที่เราศึกษามาเนี่ยประมาณ 20% ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยแล้วแล้วก็เทรนด์มันก็แบบเพิ่มขึ้นทุกๆ 10% ต่อปีอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีพอสมควรสิ่งที่คุณสมศักดิ์และโลเคอลอะไรมองเห็นก็คือคนรุ่นใหม่กำลังเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาแสวงหาอะไรบางอย่างที่การท่องเที่ยวแบบเดิมไม่สามารถให้ได้ผมมองมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะคนสมัยนี้มองการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นการแค่พักผ่อนหย่อนใจเนาะเขาเป็นการท่องเที่ยวที่เขาได้ความรู้ด้วยแล้วเขาได้ความประทับใจที่เหนือมากกว่าการถ่ายรูปมากเหนือว่าก็ไปชิมไปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ไปคุยกับชาวบ้านไปเห็นว่าชาวบ้านเขากำลังทำอะไรเปิดโลกกระทัดให้เขาด้วยอะไรเงี้ยฮะมันเป็นเกิดเป็นความสัมพันธ์เล็กๆขึ้นมาระหว่างตัวเขาเองกับคนที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยหัวใจสำคัญคือคนที่อยู่ในพื้นที่เขาต้องมีส่วนในการบริหารพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นนะอันนี้เราก็เลยใส่คอนเซปต์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปคือการจัดการโดยชุมชนต้องจัดการต้องบริหารทุกอย่าง